เทศนาถ้ำมื้อนี้เรื่องกล้วยบักตู่ตื่นขาดนักปราชญ์ลืมคองก่อนสิได้เทศก็สิมาสมมุติสมัญญาฉันท่านุมาซึ่งกันและกันสักก่อนนำหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีจานผู้หนึ่งสึกออกจากวัดจากว่ามาเป็นเจ้าอาวาสสึกออกมาแต่งการแต่งงานก็ไม่ใหญ่บุญศรีก็มีเจ้าอาวาสองค์ใหม่ขึ้นมาก็ชื่อว่าหลวงพ่อท่องสาเหตุการณ์สิเป็นจังใดในเรื่องนี้ก็ขอน้อมพระญาติโยมเข้าสู่นิท่านธรรมะสำหรับหน้าที่ของจารย์บุญมีมอบถวายตำแหน่งหน้าที่นี้ให้ท่านสมณีอนุกูลร้อมขุนทศคุณละผู้นั่งอยู่ทั้งฟังทั้งขวามืออาตมาภาพใส่มือพญาติแม่โยมวัดบ้านหนองแก่ตำบลซ้ำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษสำหรับหน้าที่ศรีภรรยาของพ่อใหญ่จารย์บุญมีอาตมาภาพพระครูสังฆลักษมงคลชัยมังคราชโยรับแสดงตำแหน่งหน้าที่ของยายบุญศรีวัดบ้านโน่นน้ำแทงตำบลโน่นน้ำแทงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญสำหรับหน้าที่ของหลวงพ่อท่องสาผู้เป็นสมภารวัดมอบถวายตำแหน่งหน้าที่นี้ให้ท่านพระอาจารย์พระครูวินัยธรสมโพธิฐานราหูปุราผู้องค์วันอ้วนเพื่อเด้อโยมพ่อโยมแม่เป็นหลวงพ่อท่องสาวัดบ้านแสนคุ้นตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษได้แล้ว3บทบาท3นาทีเจริญพรก่อนเล่งเครื่องเขานี้เรื่องนี้ท่านทำก่อนสีน้ำค่ำก่อนมาว่ากันให้มันเกียงทำนองเสียงทำนองแหล่โบราณเฮาบ่ทิ่มปอยเทศวันนี้เรื่องกล้วยบักตู่ตื่นขาดนักปราชญ์ลืมคล้องเด้อพี่น้องสาธารณชนได้รับฟังสามอาจารย์โยเกียรติใครเอาใจใส่อย่างสมปองพระครูวินัยท่อนสมโพธิ์เสียงท่องมอยเสียงเลี้ยงบันสมัยนี้อนุโกณเสียงสวรรค์สามบรรยายธรรมอลัมคาอาตมาพระครูสังฆลักษมงคลชัยมีปัญญาบ่แก่กล้ามาเสริมสอนประโยคนำแสกพระธรรมนำบทเยี่ยมเตรียมมาโปรดพวกทานคณะสามัคคีเสียงธรรมทานพาพวกทานเล่งจี้แถลงเรื่องนิทานนวโรโอกาสบัดนี้หน้าที่ของพ่อจารย์บุญมีมาถึงแล้วก็ขอนิมนต์สามเณรอนุกูลร้องขุนทศดำเนินหน้าที่ของจารย์บุญมีสืบต่อไปด้วยสัจจะเคารพเป็นอันดีเถินขอนิมนต์ครับธรรมีกถานวโรโอกาสบัดนี้ตมาภาพผู้ได้รับแล้วซึ่งญาจนกรรมสมมติสมัญญาชั้นฐานุมาตรจากพระคุณเจ้าธรรมาสโน้นซึ่งท่านได้มาโยกโยนโอนตำแหน่งอัตมาภาพรับตำแหน่งแสดงหน้าที่ของพ่อเฒ่าจารย์บุญมีบัดนี้หน้าที่นั้นก็ได้เวียนวัดผัดมาถึงแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจึงจะได้จับสำเนาเคราสำนวนทบทวนบุพประโยคของตนสืบต่อไปจับเนื้อในใจความว่าณโอกาสนี้หันมากล่าวถึงตระกูลหนึ่งถือว่าเป็นเศรษฐีย่อมย่อมครอบครัวหนึ่งแต่เพื่อการทำบุญใจก็วุ่นแต่เรื่องเมียชอบทำเสียเรื่องแจกจ่ายทั้งบ้านไก่และบ้านไก่ใครมาขอเรียอะไรไม่เห็นใจจะอดออมสักบันหนึ่งจะดูวดาว่าให้สมจะอบรมกันเสียทีมาเว้าถึงเฒ่าบุญศรีนี่จักว่าเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนซัวผัวหาเก็บเสียงไว้เล่าบาดใส่ใจบอดเศร้าแม่ใหญ่เอ้ยจักมือหนึ่งดอกมึงสิเห็นดำเห็นแดงกันอีเฒ่านี่ก็ได้จักว่าบ้านอื่นเมืองใดเขามาขอแพขอผายเพื่อกระท่านให้เขาเมิดกะยั่งว่าไงมือนี่บ่ท่านลบมาแต่วัดแต่ว่าอยู่ออกไปตั้งแต่เด็กพุ่นน่ะไม่ขี่ตัวข่อยไปถ้ำวัดนะหลวงพ่ออยู่วัดพะนะโอกาสีนั่งทาอยู่นี่ละทาจมทาเว้าทาว่าให้อยู่นี่ละไงมันนี่ฟังบนเดิมนะปันเดิมเสียงอีสานพางฝาคำก่อนบนเบื้อนะพันเดียงเลเทศนังน้ำฝนหยาดจากท้องฟ้าจะล้มล้างลงดินทั่วละนินโลกากระสุมเย็นเรื่องเลือมดังสัตว์อยู่เพื่อนพุ่มไตมนุษย์ใส่สร้อยเสื้อนพึกสารชันรันดาเดือนพระจีด่วนเจ้าพงเขียวเสียงพระธรรมศาสตร์ส่องเกี่ยวความแผ่นผืนไต
ไผผู้มองเห็นธรรมสามอุลาสนเชิญคือดังเพื่อนพุ่มหอมโลกกาโลกลุ่มซุ่มเสมือนด้วยน้ำอันคนย่อยดอกหยาดลงเมื่อนิยมเป็นองค์ได้ตั้งแต่งเป็นท่านก่อกิจการกองบุญเกินคนหนุนช่วยเจ้าหัวลานจานพรางผู้สังฆรักมงคลก็ขอมูทนาด้วยมูทนาสมมาตรญาติพี่น้องทุกท่านนะให้ดีล้วนเจ้าดังกันเดิมเดิมนะปรารถนาของท่านบ่ผันแปรแปรปวนหวนลำเพืองลำพันต่อพระธรรมเสมือนน้ำน้ำและจังได้มนเอาการเจ้าหัวลานจานพระคู่สังฆรักมงคลเทศนาภัยพดสวดที่ผลเกิดแล้ววันคุณแก้วแก่นพรางทำเงิมนะสามพระสังธรรมรสโสจินาติโรนพานธรรมนั้นเลื่อนล้ำยิ่งกว่ารถทั้งปวงเอมนะดวงหาทายภูมิเสียงเลือดวิไลใส่เมาคอยสันทาเจ้านะมันนอนใส่ขั้นซอยเสื่อนและคอยฟังบนภาคเพื่อนฉันเสียว่ามนะเมียนสวมฟังนั้นแหละนะกายโยเสนทิงคเตตวาธรรมังเทเสนโตเมื่อจะสืบต่ออนุสนธิรำดับพระสัทธรรมเทศนานวโรกาสบัดนี้อาตมาภาพดำเนินหน้าที่ของยายบุญศรีสืบต่อไปใจความว่าจะกล่าวถึงยายบุญศรีผู้มีใจฝักใฝ่บุญเพื่อเป็นทุนเมื่อตายไปเหมือนห่อข้าวไว้ตอนเป็นคนจะไม่ยากจนตอนเป็นผีวันนี้โอกาสดีจะไปร่วมบุญกับเพื่อนบ้านและช่วยการงานอยู่ทางวัดจึงได้จัดสิ่งของลงตะกร้าได้เวลาจึงไปหาจานบุญมีและออกเอ่ยเผยวาจีต่อจานบุญมีออกไปว่าพอเถ่าเอ้ยแม่นเจ้าจมหยังแต่เศร้าจมพุ่มพุ่มพำพำอยู่ในบ่อนตื่นแต่เด็กลูกแต่เศร้าแม่นเสียงเบาดาผู้ใดเถ่าจานตรงเตียงอันเถ่าจานตรงตะเร็งไม่บาดีผู้ใดล่ะว่าจานตรงเตียงข่อยซื้อว่าจานบุญมีตัวเถ่าบุญสีผีบ้ามาสร้างเบ้าสร้างมาแต่ซื้อคนกับมีไว้มาจากจานตรงเตงตรงเตงพานาบาเจ้านันละบ้าเท่าห้าจานบุญมีจานเกซี่บ่คือเขาต่างเมืองฝูงบานเพิ่นผ้ากินผ้าท่านจรวดขันทำแต่งานกอแต่เวียกปานบ่เคยปวดสางปานบ่เคยปวดสางเฮียนหูตอนเป็นสงแถนนอเจ้ามาลืมคล้องวัดคล้องว่าแต่พ่อเท่าโอ้ยปาทีโตปาทีโตอย่าให้คอยเกินบ้าข้าเมียก่อนง่ายเด้ออดเด้อใจว่าเถียงเด้อมึงสิโมโหหายยาชาโมโหหายเท่าแม่หยังอันเว้าอยู่นี่นี่เจ้ามาด่าข่อยอยู่แจ๊ดนี่เจ้าสิมีอีหยังสิมาเว้ากับข่อยอยู่บ่ล่ะเท่าข่อยสิมาส่วนจะไปวัดฮะมาส่วนไปวัดห่วยเว้าพื้นส่วนไปวัดตีนกูคือบวมขึ้นบวมขึ้นแต่เนาะบาดมันสิบวมแนวไหนส่วนไปวัดส่วนไปสวรรค์วันวัดบ่สวรรค์เจ้าเออวัดน่ะสวรรค์มาช่างเว้าสร้างมาแต่เท่าแม่หยังข่อยบ่ไปดอกบ่ไปจังไหนข่อยว่าข่อยสิส่วนจะไปจังหันน้ำข่อยได้มือดิจะบ่เห็นบ่ข่อยได้ยังไปจังหันจะบ่เห็นบ่ดิได้อีหยังอ่ะเฒ่านี่แล้วต้มไก่นี่แล้วกับต้มปลาคอนี่แล้วแน่เจ้าไปได้ไก่มาแต่ไสบัดนี่ไก่เจ้านั่นแล้วแน่จะได้จักไปหาขาไก่ตีข่อยต้มไปให้พระกินบาดนี่
ก็ต้มไปวัดแนวใดมันดีแนวใดมันสิประเสริฐแนวใดมันสิเลือดก็ไปถวายพระสงฆ์องค์เจ้าแนวมันสิได้บุญได้กุศลลูกกับผัวจำแจวปลาแดกอยู่งั้นอยู่ชาติอยู่บ่คิดมึงแน่บ่เฮามันหากินหยังก็กินไปโดดตามมีตามเกิดเฮาได้อยู่แต่ว่าเฮาท่านไปซาดนี่ซาดน่ะเฮาก็สิได้เพิ่งผ้าต่อพ่อเฒ่าโอ้ยตายกูตาย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 แท้แน่นอนว้าเฒ่าพี่บ้าเอ้ยเฒ่าแม่นหยังเจ้าสิไปวัดไปว่าว่าติแม่นตัวสิมาชวนข่อยไปนำแมนไปเอาบุญนำกันพลมิเทศสามธรรมะตัวบันเทือกออกซ่องวันซ่อนทีวีผลตัวบ่ไปบ่โอ้ยบ่ได้เงินดอกออกซ่องจอมซ่องสง่ำข่อยก็บ่ได้เงินพ่อเม็ดละจะแม่นบ่อยากไปคักเนาะบ่เจ้าคือบ่คิดคือเห็นตั้งแต่ข้าวเจ้าบวชตะกี้นั่นข่อยไปทรงจังหันจังเพี้ยนเจ้ามือละ3เทื่อ4เทื่อผลตัวก็ยังบ่คำก็นอกก็ยังมามากข่อยเนาะบ่จักเศร้าก็ไปก่อนเพี้ยนก็ไปเพี้ยนก็ไปแล้งก็ยังไปอีกอยู่ไปหลายๆเทื่อที่ไปบอกให้ข่อยชิกนั่นน่ะบ่ได้ไปหลอกให้ผู้ใดสิกเด้อข่อยก็ไปหลอกสารพันพ่อข่อยพี่เด้อเศร้าเศร้าเศร้าไปหลอกสารพันผีบ้าอีหยังเนาะไปเอายาจนฮอด 3-4 ทุ่มบ่ทันกลับเฮือนกลับชาติอยู่ไปหลอกสารพันผีบ้าอีหยังนั่นก็หลอกสารพันจะบ่ได้ยินสำบอกข่อยหลอกจู่จะหลอกว่าจะไหนเฒ่าเฒ่าจะหลอกว่าจะไหนเฒ่าเอากะเอ้ยกะบ่บอนกะเอ้ยกะบ่บอนตาอ่อนสอนแท่นอหลวงพี่อีกจักพี่จังสิซื้อนั่นกูว่าแล้วตัวนั่นนั่นนั่นมันไปล่อให้กูซึกตัวนี้ข่อยก็ล่องพ่อข่อยพี่ได้ล่ะโอ้ยเศร้า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 โลดข่อยคัดพระประธานอยู่ทั้งๆข่อยก็ยังได้ยินว่าข่อยก็แล่นขวดโลดมากโลดแล้วข่อยข่อยก็บ่เห็นว่าเจ้าอยู่ข้างหลังนี่ล่ะท่ำส่งยิ่งเฝ้าใส่โอ้ยท่านข่อยบ่งามเจ้าเจ้าก็บ่ซึกมาเอาข่อยดอกมันก็แม่นตัวเฒ่าตะกี้เฮาไปวัดไปบ้านนั่นนะมันนั่งเสละเสละต่อน้ำเฮาหลดตัวเป็นไอ้ได้เดี๋ยวอยากเดี๋ยวกินมัตตาใสล่ะว่าจันได้ยังล่ะมาจังหันจังเพี้ยนเพิ่นถามเฮาครับเด้อเอาเขาก็เว้ากับแม่ออกแม่ตุ่นล่ะเนาะแม่นบ่เนาะบ่พี่บ้าตัวใดไปนั่งเว้ากับพระประธานผู้เดียวเจ้าเป็นบ่น้ำเฮาคือยิ้มตะหวานใส่แท้ห้วยนี่แน่ตบมือขังเดี๋ยวมันบ่ดังดอกฟังข่อยบ่มักเจ้าฟังเจ้าบ่มักข่อยจ้างก็บ่ได้ซึกเมากันได้เดี๋ยวนี้แม่นบ่เฒ่าแม่นแน่แต่กี้แต่ก่อนเด็กเจ้าคือจังหลายอยู่เฒ่าก็ย้อนเจ้านี่ล่ะจะบ่ข่อยบ่มีย้อนข่อยอีหยังอีบาดมันก็ย้อนเจ้าเลยล่ะคัดขวางข่อยอยู่นี่ข่อยคัดมองได้คัดเจ้าล่ะข่อยคัดมองได้เอามึงเพื่อนเขาบอกว่าสิไปฟังหมอลำก่อนน้ำมูเขาก็บ่ได้ไปก็ย้อนเจ้าตัวคัดแดงแดงแดงไปอยู่นั่นบ่มีดอกเจ้าล่ะมาคัดข่อยที่มาเมาสิมาว่าไหลคัดแนวใดคัดล่ะเนาะห่วยมันมึงสิแปรไปหนาเทนอบัตินอบ่ได้อมไม่ออกเพิ่นหัวขวัญทั้งไตบ่เห็นบ่ล่ะหัวกระช่างล่ะบ่ได้เงินบ่ได้งอบ่ได้อยากอายคนพ่อแม่ล่ะเกิดเป็นคนสาดนี่ก็ได้เอาหยังมากมายแท้กับชีวิตห่างๆนี่เออชีวิตห่างๆหั่นล่ะบัดตายไปเจ้าสิฮู้สึกบ่เห็นโล่งศพมันกับบ่ลังน้ำตาดอกพังๆๆเฒ่าข่อยสิเว้าให้ฟังเออเว้ามานั่งตาเหลี่ยมมองๆอยู่หั่นล่ะนั่งเฮ็ดข้อเฒ่าอยู่หั่นล่ะเออันใดโสโคกโสกระปกกระสร้างบ่สมเป็นทิศเป็นจันบ่สมเป็นทิศเป็นจันบ่ได้มาหาเขากินแถวนี้ดอกว่าเออมันสิบ่ได้มาอีกเทื่อบ่จำหนามันไปเด้อแม่ใหญ่พามันมาบินถบาทแถวนี้อย่าใส่ให้หัวปวดมันจำไว้โลดจ้างกับบ่ได้เคยบินถบาทจักเทื่อเด้อแต่อยู่วัดเจ้าของก็ยังบ่บินเด้อเฮ็ดจังได๋ซั่นเรียนเรียนเอาบ่ถ้าสีสกีเรียนเอาบ่เรียนเอาจ้าเอออย่าใครกูทำนี่อยู่ดอกว่าเอาบาทไปตั้งไว้ในศาลาเขาก็เต็มบาทกูเงื้อว้าวก็ทำมาแล้วล่ะเนาะว่าได้ย่างมันเมื่อยยากคือทั้งผุ่นได้นั่นเห็นบ่ตั้งแต่ข่อยก็ยังมีบินบาดอยู่ได้ล่ะเออห่วยพังเออข่อยก็นั่งอยู่นี่ล่ะที่แล้วข่อยจังสิเมื่อเมื่อไปไสข่อยสิธุระของข่อยอยู่มาหยังก็ว่ามาโลดอืมนัดเด็กไว้ติเนาะมันเด่นขอโอกาสเนียงข้างล้านท่านที่มารอฟังเจออีกครั้งพอกันไหมนะและคงบ่ลืมละลายหมอละดกเสียงทำสำนักเขาเคยมาเว้าอยู่ประจำโอกาสดีมื้อนี้ได้ล่วงล้ำนำคณะมาเสนอเจอคุณโยมมากหลายล้นเสื่อนใจมาโน้ปื้มล่างคือจังเพิ่มเศร้าหามบ่ไหลละสิ้นไม่มีขอขอบคุณน้องพี่
ลุงและอาญาพร้อมขอย่อไว้ดอกวางใจนะเธอว่าบุญกันได้หรือว่าโชคของฉันลายได้มาเห็นคุณโยมหลอดภาคภูมิกระจายโลดนำผลงานนี้ท่านเยี่ยมเตือนสติไอ้น้องพี่ผู้บันดีกังให้ดีผู้บันดีกังให้ห่วมอันคุณคำหลอดพระดำเทศเรื่องนี้ขอบอกย้ำผู้ตกต่ำจนลืมลงผู้บ่ตกงอคนกะเนาเมียนในคนเว้ารอฟังเอากะเด้อทานคุณอาจารย์คันถูกเล่าเปิดนี่ท่านเรื่องเก่าเก่าเอามาเล่าให้รู้แจ้งสิเห็นหัวบ้อนกันดีและจังว่าในมือนี้จานบุญมีมนุษย์สั่งเมียตนปลากบอกของดีน้อมเท่าผีปอบปากปลาเท่าผีบ้าดอกกินเท่าปากกุดปากกินปากเท่าเน่าปากเท่าเมียนละปากบ่เปลี่ยนเกินคูณหาบ่ลงมันเทียมเท่าปากแปลงหาแต่เรื่องเถียงแปมผัวหาแต่เนี่ยละและเจ้าเป็นเมียบ่เมียนเมียแต่บ่ถือขอมากเจ้าเศร้าเว้าเจ้ายันจำจานตลลงจานตาแตกจานกระเบื้องพร้อมนั่นเดียวจานกำเบื้องจานเข้าไม้เศร้าเตียมจานขี้สีเศร้าสาเจ้าหน้าใจเศร้าใบจานสดใสคือตัวคอยจานเพชรพ้อยจนคนตาจานหน้าคู่หน้าตาไผกะจายกย่องกันเสียงกองกะเดืองมืองและเสียงค่อยดังยุบเรียงเตียงฝากกะเรียงดอกลมบนและคนนี้มนต์บ่เศร้าพักเทศกะดีเกินบานหาเทศน้ำเทศสู่ดูดันจนคนสาคันแม่นหาบ่มากินไก่หน่อยป่านนี้ค่อยได้นั่งเมืองลาขันเจ้าบ่สร้างเรื่องให้ปรันปันให้ความสงปานนี่คงสิสุขดีเท่าแม่บุญสิเอ้ยลาข้าวเจ้าเคยเป็นสาวน้อยไปวัดว่ามือลาหาออกเพื่อเจ้าไปเพื่ออ้อยเบาจนเสียแต้มเลี่ยมบักเน่าเสือกออกมาอยู่น้ำกันโลดเป็นกาวย้ำเท่าแก่บัดแปลปวนเท่าบ่ควรพอง่ายปากบ่เป็นสังหาเบาละเข้าวัดมาจนว่าค่อยนี่เท่าเน่าวัดโดนจนว่าหัวลันคลึงค่อยถึงทำแต่ก่อนเจ้าค่อยพ้นเลี้ยวดอกเรื่องสิ้นค่อยรู้หมดถูกสิ้นสิ้นคำว่าบาปหรือบุญไผสิไปกะไปเลยอย่าสมมาน้องหาอื่นและเรื่องวัดว่าค่อยเศร้าเลวเรื่องทำบุญค่อยพ่อก่อนและอย่าว่าเลื่อนคำสอนย้อนบวชดนเด้อพวกเจ้าอย่ามาเบาค่อยบ่ทำจานบุญมีขอบอกยามทำโลดไผสิทำใหญ่บุญสิสิทำไปบ่ว่าเลยกันเชิญได้แต่ว่าเงินของข่อยไผมันข่อยบ่เกี่ยวสะเหลืองเดียวกำบ่ได้สิแพงไว้ถ้ามันมีสิแพงไว้ถ้ามันมีน้อยใหญ่น้องโอ้ยน้องโอ้ยนางจันบุญมีขอบอกย้ำถ้ำโหลดไผสีถ้ำ
ใจบ่ใสอย่ามาจ่าเฒ่าแม่บุญสีบาถ้ำโลดคันเจ้าสิไปถ้ำเจ้าก็ไปผู้เดียวเจ้าโลดเฒ่าเจ้าจะสิมาเอิ้นข่อยตัวเฒ่าส่วนจังใดก็บ่ไปเงินค่ำกำแก้วก็สิสลึงเดียวก็บ่ให้ข่อยบ่ให้สิแพงไปเฒ่าเฮ็ดเอาเองโลดไปถามนี่ถ่อสิแพงไปเผาหัวเจ้าของผมแพงไว้ถ้าใส่อยู่ซื้อกินเจ้าของนี่ล่ะไปถามเจ้านี่ถามว่าสมบัติมรดกหลายๆนี่ไปถามเจ้านี่หน้าก็เป็นร้อยไรเออบ่จักที่ดินเฮือนเน่เออเงินในธนาคารเน่เป็นสิบเป็นเศร้าล้านเออลูกเต้าสองของเฮาก็บ่มีตายไปแล้วมันสิไปใส่บาทนี่เขาบ่อยากเพชรบนศีลกินท่านไปถามเจ้านี่ตายไปแล้วมักอายุหม่องเก่าตัวเนาะมันแมนบ่ล่ะเออล่วงเบิ่งเนี่ยเสร็จแล้วแท้นี่จะสร้างเป็นทุนไว้บัดนี้ผมตายไปจังสิบ่ได้ทุกข์ได้ยากบ่จะสิมาชวนข่อยต่อเฒ่าเงินค้ำกำแก้วมันหายากคือสิตายนี่ตัวมาสร้างเฮามาสร้างว่าแต่สิเอาเงินไปท่านในพระให้เจ้าแนวได้มันบ่มีว่าสิแม่นอยู่ดอกเฒ่าเอ้ยมันเบิดไปแล้วมันก็เบิดไปซื้อดอกมันก็ได้สิเอาไปท่านในกระดูกปอดมันยังภาษาพระเอากินแล้วก็นอนจะไปเว้าจากนอนแล้วก็นอนแล้วก็ละท่านอีกพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นเนื้อหน้าบนข้องโลกบ่มีหน้าบนอื่นยิ่งกว่าเพิ่นก็ยังเว้ายังว่าไปอยู่ดังนี้โอ้ยการสร้างเฒ่าเอ้ยข่อยนี่บวชมาโดนข่อยละคิ้วแล้วล่ะเรื่องพระเรื่องเจ้านี่เจ้าก็เฮ็ดให้มันสมคนเคยบวชเรียนเขียนอ่านมานี่บ่ผู้ใดเห็นเจ้าได้สักกี่มาตั้งแต่ข่อยเป็นสาวซ้ําน้อยพุ่นเขาเว้าว่าเออว่าจะได้อันใดก็สิเอาไปท่านเฮ็ดหยังภาษาพระภาษาเจ้าข่อยว่าจังซี่ตัวกินแล้วก็นอนยืนอยู่ก็ยังว่าพระสงฆ์ก็จับมันกับบ่ได้เฮ็ดให้ไทหน้าได้ดอกคันบ่มีเฮาครับบ่มีหยังให้โยมบ่ทําขึ้นมาสิอยู่ได้แห้งกินแห้งอ้วนแห้งข้อสั่นตัวพระก็ได้เออก็เรื่องของเพิ่นดอกอันนั้นก็ได้มันก็เป็นรูปลักษณะของคนข่อยเห็นเจ้าตั้งแต่ข่อยเป็นสาวซ้ําน้อยผลจักกี้เจ้าก็เป็นนักเทศแม่นบ่เป็นนักเทศเก่าแม่นล่ะเนาะเออ10บ้านซาหาบ้านลือดังที่สุดล่ะในเมืองอํานาจนี่ก็แล้วกันล่ะข่อยก็ว่านั่นน่ะข่อยก็เห็นเจ้าตั้งแต่เป็นสาวซ้ําน้อยพุ่นตั้งแต่กี้เจ้ากับบวชเป็นเนนชื่อว่าเนนจอยแม่นบ่จำเออกับมาบวชเป็นพระจนได้เป็นเจ้าอาวาสจำจังได้ศึกเมาข่อยจ้าก็เห็นเจ้าร้องหาเทศบ้านนั่นบ้านนี่ข่อยว่าเสียงเจ้าดีจะได้พอเฒ่าดีแล้วเนาะไปศึกออกมาแล้วเจ้าก็ยังบ่ว่างข้องเก่าเจ้าก็ไปสู่ขวัญบ้านนั่นบ้านนี่อยู่เนาะเออก็เสียงข่อยดีเนาะก็นั่นล่ะคั่นบ่พ่อกันมันกับบ่มั่นพ่อก่อยดอกพ่อเฒ่าขั้นบุญพระลาบ่มาเฮาบ่ได้อยู่รวมกันเด้กันนั่นล่ะเฒ่าสมพ่อกันจังได้ลงไล่ต้มนั่นล่ะเออนั่นล่ะเออเนี่ยพ่อเฮ็ดหยังก็เฮ็ดนําเมียแน่ย่าสิคัดย่าสิขวงหลายแค่แม่นเจ้าบ่เฮ็ดนี่บ่ค่อยก็บ่ว่าหยังแต่ว่าย่าคัดย่าขวงก็เฮ็ดบุญได้บ่เฒ่าแม่นหยังขันพระก็เฮ็ดแนวอื่นก็เฮ็ดอยู่เฒ่าแต่ขันพระไปวัดไปว่าข่อยลดโรคพญาติข่อยลดแม่ล่ะมันบ่ถึกโรคพญาติบ่มันผิดกระบวนผิดกระบวนเคลื่อนโลดละโอ้เจ้าก็เป็นจังสี่เนาะก็เป็นจังสี่มาแต่ใดแต่ได้ล่ะตัวก็เห็นหน้ากันรู้อยู่กับบ่ฮู้บ่ว่าข่อยเป็นจังใดมันนี่นะยายบุญเสียหัวอกเศร้านะพ่อปานตอมเผาจิจังแม่นสั่งเท่าบุญมีจานกี่สีญาคู่หน่อยพ่ออยากปล่อยให้หาลงเท่าบุญมีบ้านป้าส่งเท่าแห้งกงขอคำเท่าหาตำพุ่งไตสั่งเบาไปบ่เป็นเรื่องเจ้าเบาเครื่องหัวใจคอยแนวบ่จริงเรื่องใสเกิดแต่น้อยจนว่าใหญ่บ่เคยไปวัดซ้ำนะหาเบาเรื่องบ่จริงนะมีแต่เจ้านั้นเราวิ่งเข้ามาพูดอยู่ในเฮือนเจ้านั้นเวียนมาแวงอยู่บ่เศร้าประจำบ้านนะพ่อบุญมีจานหัวล้านแม่นหางว่าหัวล้านซื้อก็สิตายซะบ่ยะนี่ห่วยว่าบ่ได้เด้เฒ่าเป็นหยังเฒ่าๆๆว่าบ่ได้ตัวมองนี่ว่าบ่ได้บ่นี่ว่าบ่ได้เฒ่าเว้าขึ้นสูงโพดเจ้าก็ได้เออบ่ว่าก็บ่ว่าซั่นน่ะว่าความไปมองใหม่ก็ได้ซั่นน่ะเออเว้าความไปมองใหม่เฒ่าว่ามองหัวล้านนี่เครียดแห้งเนาะโอ้ยผู้ใดด่าแม่ก็บ่ทอว่าหัวล้านเด้คนบ่น้อมรับความเป็นจริงเฒ่าหาเอื้อนเสียใจเด้อผู้ใดสิไปรับบ่ได้รับคือกันเด้อข่อยก็ได้
บ่สมว่าเป็นจานบาดน้ำเอื้อนบ่สมเสือบาดความเบาซาลือยกเจ้าของนักเทศเฟืองคนเลือเรื่องบ่ยกย่องนะบ่เบิ่งโตกระดอพ่อซ่อมซ้อนเฒ่าจานบวชมานานเศร้าพันษาพองกุศลาบ่ท่านใดเป็นบ้าบ่เจ้ากุศลาโดนโดนคนตายเถื่ออันชับพี่ผีตัวมองมาฉีได้ชะแตกเขานะนะจักล่ะไปงานศพบ้านได้ปได้กับบ่เห็นสวดแต่จะเกี่ยวมีแต่นางเป่าแค่มีแต่นางหนาบูเขาซื้อบ่ได้ประโยชน์ปัญญาอีหยังเอากับหัวหน้าเนาะน้ำขึ้นแล้วขึ้นต้นตัวนึงน้องหันกับปล่อยให้ลูกน้องเว้าตัวโอ้ปล่อยให้ลูกน้องว่าเป็นหัวหน้ากันนั่งซื้อเออบัดซ่องพอได้ทอกันอยู่ซ่องได้หลายกว่าหมู่อยู่นั่นแล้วเอาเปรียบลูกน้องเอาเปรียบมองไหนจ้ะนี่เอาเปรียบมองมันหลายกว่ามูนี่คันคอยพวกขึ้นต้นให้มันสีว่าไปได้พ่อลูกน้องเป็นหยังสีว่าว่าไหนมันกะสีว่าความเดียวกันคือเก่าหลันตัวเอาภาษามาคือเบาๆขึ้นก้อนคอยสนะเหมือนกับข้าเจ้านี่เราไปนั่งหนาเขาหยังสนะกะเขาหายนั่งเนาะโอ้เท่าห้านี่เท่าบาทเออย่อมจะเบิดอันหลักเขาเทียงประสูตรเจ้าดอกจะเป็นคักจะเป็นเนมาพูดไปว่าเปิ่นบ้านแนวสันดานของคนซัวบ่เอามาเฮ็ดผัวกันหูจักตั้งแต่กี่แม่นก็บ่เห็นอีหยังแม่นอีหยังบ่เห็นอีหยังเว้าตรงๆลวดเท้าอันนั้นล่ะอีหยังล่ะอันนั้นล่ะอีหยังล่ะอันนั้นล่ะอันนั้นล่ะพอได้สิไปหูนับเจ้าฮู้ทีโอ้สร้างด้วยครับครับให้เว้าหลายถ่อครับครับครับย่อมย่อมครับย่อมนะและย่ำทำบุญกสิปัฒนาเวนนะว่าได้จากคือเก่าใจนี้เท่าบุญมีจันกระเทือนจังแม่นเกินเช่าบ้านนะจังแม่นคือหัวล้านไปบอกสิบเถื่อเศร้าเถื่อเจ้ากับบ่ฟังอีหลีแม่นบ่เฒ่าบ่ฟังก็ที่เบ้ามองนี่ละมองเจ้าเจ็บจำน้ำใจนี่ละมองหัวล้านหัวล้านถ้าบุญมีหัวล้านมันก็ที่ห้องว่าจังซี่แล้วห้องโลดอีข้อเงาอีแหล่ว่าได้เงินมึงคือกันแล้ววะภาษาเมียกูเตะเอาขางทางก็ได้เด้อเออปากันบ่ล่ะฮักหาไม่แข่งกันบ่ล่ะดิเว้าต่อเฒ่าเว้าท้อห้วยเฒ่าร้องบึงตีอย่ามาเล่นน้ำข่อยได้ข่อยมึงบ่ทีมงานออนซ้อนทีวีก็นั่งท่าข่อยเปื้อๆๆอยู่บ่เห็นบ่โอ้ข่อยก็ออนข่อยบ่ได้สะออนเพราะเงินได้น้ำเจ้าจักเม็ดได้นี่ผู้ให้กับผู้ให้ว่าซั่นซึกมาเนี่ยจะบ่เป็นก้าวบัดบวดหน้าคือผู้ดีอยู่ขาวเปิ้นเบิ่นอยู่แท้เออผู้ให้ปานนี้มื้อคืนก็ได้บายอย่ามาเล่นน้ำข่อยเด้ฮะอย่ามาเล่นน้ำข่อยเด้ป้าเอามือนี่หามือนี่ก็ได้เด้ว้ายเฒ่าๆเว้าต่อเฒ่าอย่าเว้าเรื่องป้าเรื่องย่าเฒ่าน่ะเฒ่าต่อเรื่องป้าละสู่ข่อยบ่ได้ดอกแม่ใหญ่นี่ล่ะผู้ชายมีแต่แนวนี่เบิดนั่นล่ะโอ้ยเฒ่าหยังเฒ่าเออสมัยสมือมันหายากตัวเฒ่าบ่จ้ามันหายากตัวอ๋อซูมือนี่บ่เป็นแต่เสาสลาดิเออเอาเอาเอาพอนไปเรื่องนี่ก็สิเบ้าโตไปละละมันสิมันสิหลายไปหนาสันดอกว่าห้วยหลายไปหนาลงแม่นหกโมงกูก็ได้ตัวเท่าวันนี้ก็บ่แล้วได้กันจะสิส่วนข่อยบ่เรื่องนี้นึบ่เราหัวเด้เจ้านี่โอ้กระถือคอเนาะเออนะจังแม่นคือหัวล้านเกินคำคู่ที่เพิ่นว่าปาดลืมคล้องต้องปล่อยทิ่มนะพอป่าเปียงนั้นเตือนเมียวนะเหวเตือนบวงดวงเตือนภัยนั้นเศร้าจ่ออันขอควายบ่แขนคอข้าไถสิไล่ห่างนะไปคนทางควายไปสายไถไปขัวงัวว่างแอกแปลกสมกับกิ่งล่อขนเขาสัวแต่เมืองนะอันว่าควายเขาบ่เลี้ยงมีควายเครื่องเข้ามาแทนแม่นไปใส่มาใส่นั่งรถยนต์แทนล้อมนะนี่จังแม่นเจ้าน้อสุมมัวเก่าแขนข้อกาคือควายหน้าเจ้าเห็นบ่สร้างเรือนป่อขอเลื่อนเงาละแนวความเบาขาเจ้าของนะเจ้าเป็นคนมากย่องบ่เรียนท้องคล้องเห็นย่ำเสาเห็นเพียนนอนจังบวชเรียนบ่เป็นกามนะย่ำเสาเห็นเพียนนอนบ่บวชเรียนเพียนต่างนะคอยพอสั่งบ่อยากง้องดูนาจานบ่ฮู้ภาษาเจ้าเป็นบ้าเกินมัวตู่มากสนคนเลื่อนบ้านนะขันคำขึ้นใส่เคียงนะ
ห้วยบักเล่พ้นบ่อเลี้ยงเปียงยาอ่อนนั่นสอนขาดปาดนั่นเลื่อมคว้องว่าสีแม่นจานบุญมีเนียมนะมัวเพิ่นดีเกินบ้านทำงานยังทำเป็นมัวปลอมกับทางหลวงปู่ผู้เพิ่นอยู่บ้านกวงที่ผ้าสางเจ้าวาดบังนะมีแต่เจ้านั้นลำบากเฮ็ดต่างมัวเพิ่นเหลือหลายนะสร้างบ่ตายไปเถินผู้เพิ่นดีแท้นอดเจ้าเบ้าไปหลายย่านขายนาทั้งสงสารทองแห้งเสิร์นบากกะบ้าเหลือเกินนะบวชมานั้นแต่บ่ฮู้เปลืองเขาผัวเพิ่นทั้งนะเบ้าไปหลายย่านบาปต้องพ่อค้ำดาผัวตนแม่นสงสารกะจำเป็นเพราะว่าเห็นคือเบ้าเศร้าสานัวขอเศร้าไว้ดาคำใดกะบ่สวงบอกกับคนบาปปวงจานบุญมีกี่ครั้งยองพ่ออยากปล่อยนำให้ฮาโลจังไรกับบอสมค้อนแขนเท่าบุญมีหาเรื่องใส่แม่ใหญ่เอ้ยว่าข่อยไปอ้อยเบาเอามาไว้ตะเฮ็ดผัวพะนาพะนาแม่ใหญ่จะแม่นข่อยเจ็บใจเฮี้ยงดีเท้าแม่หยังบ่แม่นว่าข่อยหาเรื่องใส่มันก็แม่นความจริงเจ้าเป็นเมียข่อยเป็นผัวกะเพาะคำของเจ้าซึกออกมาโลดพี่จานจะว่าจังสี่ตัวเศร้าเบาโลดข่อยบ่ได้ว่าจักสั่นจักเถื่อเด้อจะเว้าจักได๋ซั่นน่ะข่อยว่าสึกมาโลดพี่จานสึกมาโลดคั่นบ่ขี้ข้านจับบักจอบบักเสียมข่อยว่าจังซั่นเจ้าคือบ่เว้าให้มันสุดซั่นน่ะจะฟังบ่คักซื่อๆดอกข่อยก็เว้าสุดปานนั้นล่ะโอ้ยเศร้าๆๆๆเจ้าจะสิเตะเขาแต่โกเจ้าของหลายห่วยเขาก็สิเตะเขาตะโกเจ้าของนี่บ่ห่วยคั่นข่อยบ่เห็นแก่พ่อแก่แม่ข่อยนี่บ่พ่อเฒ่ามันก็ความหมายเดียวกันนั่นล่ะเฒ่าบ่จะบ่ต้องมาเว้าดอกคั่นข่อยบ่เห็นแก่พ่อแก่แม่ข่อยจ้างเจ้าก็บ่ได้เห็นขาอ่อนทั้งนี้ก็แล้วกันล่ะโอ้ยเศร้าเนี่ยทอเว้ากันแรกๆว่าสิไปขอข่อยพุ่นตัวบ่ได้ให้ข่อยไปขอพ่อบาทพ่อฉลึงตัวจะมาเว้าเด้อบ่ได้ว่าจักเทื่อเด้อล่ะเว้าพ่อไผเว้าอย่าดิเจ้าอะล่ะบ่ได้เว้าจักเทื่อเด้อโอ้ยอีตอแหลเอ้ยจักไผล่ะตอแหลเธอนั่นล่ะอย่าเว้าดิห่วยพ่อเฒ่ากูปาเมียไปหาแนวอื่นพ่อเฒ่าอีหยังอ่ะเอาจังซี่เอาจะได้ท่านเจ้าว่าข่อยบ่ดีเออท่านเจ้าว่าข่อยมากบุญเออเขาเจ้าว่าเจ้าเก่งป่าน้ำข่อยเจ้ากันนี้ไปบวชใหม่ร่องเบิ้งไทยสีเก่งก็กันเนาะพี่ยังขอเถ้าป่าเถ้าเอาวะเมื่อสีเก่งคาเก่งแน่เถียนี่คุณเมียครับง่วยมึงเฝ้าอ่อนใบใบเถียเมียครับเถียงข่อยอยู่นี่เด้เราอีหยังก็ว่างหันเท้าก็สิปลากับเจ้าไปอำเภอโหลดบ่อวันจันทร์นี่เท้าจะจะเฝ้าเรื่องป่าเรื่องยาเท้าเถ้าเว้าเรื่องอื่นเนาะเถ้าเนาะมาเปลี่ยนเลี่ยงคุยไว้แต่ข่อยอยากห้องเพลงป๋าผัวป๋าผัวอยู่เอ้ยจะฉะร้องทอเถ้ามันเจ็บข่อยพี่ได้เถ้าป๋าโหลดบ่ดีปะนี่เถ้าแม่นหยังที่รักอย่าเว้าเรื่องยาเถ้าเนาะที่รักเนาะยอมละบ่ยอมละจ้ายอมก็นั่งตายอยู่นี่ครับครับครับขอสิไปวาดไปหาหลวงพ่อท้องสาซะก่อนครับครับครับไปเอาผัวหน่อยเป็นหลวงพ่อผมก็บ่ได้ว่าดอกคันเว้าฮะว่าไม่ก่อนน่ะบ่ได้ยินคักบ่ได้ว่าหยังได้ล่ะเฒ่าหืมท่านอย่าว่าก็บ่ได้ยินดิไปอดไปซื้อๆนะอดไว้เฮ็ดหยังอ่ะปล่อยมาโลดคันเก่งถ่าอยู่นี่ล่ะขอสิไปวาดน้ําเพิ่นก่อนครับครับผู้เพิ่นสิถ่าเพิ่นตีกองเพี้ยนตึ้งๆตึ้งแต่ดนล่ะสิบ่ทันเพิ่นเออๆไปโลดเฒ่าไปแล้วก็เอาบุญมาต้มป่นให้ข่อยกินน้ําแน่เด้อเฒ่าเด้อบุญมันไปโตจะได้บวชมาโดนเติบแล้วก็บ่เคยเห็นจักเทื่อดอกตัวบุญนี่ก็ได้เออสิมาฝากดอกบุญนั่นเออสิมาเป็นโตพุ่นละบุญนั่นเออจะสิตั้งตายอยู่เฮือนนี่ล่ะจ้าๆๆๆๆไปล่ะจ้าๆแม่ใหญ่เอ้ยหมากเหมิดเมื่อใหญ่บุญสีได้สนทนากับจานบุญมีแล้วก็จัดสิ่งของลงตะกร้า
เมื่อไปถึงวัดแล้วจึงไปปรึกษากับหลวงพ่อทองสาเห็นหลวงพ่อทองสานั่งอยู่กุฏิพอดีจึงได้นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็มีหน้ากาและกังนานถ้ามีกถาณวโรโอกาสปัญญาตมาภาพได้รับคำสมมุติจากพระคุณท่านธรรมนุนยกโยนอนตำแหน่งให้อาตมาภาพได้รับตำแหน่งหน้าที่ของหลวงพ่อทองสาบัดนี้หน้าที่นั้นได้มาถึงแล้วก็จะได้ดำเนินหน้าที่ของตนสืบไปใจความว่าบัดนี้มาย้อนกล่าวถึงหลวงพ่อทองสาผู้เป็นสมภารวัดผู้ปฏิบัติในศีลธรรมทำหน้าที่เจ้าอาวาสโดยไม่ขาดกิจวัตรทำเคร่งครัดตลอดมาเทศนาโปรดญาติโยมจึงได้สมโยงกราบไหว้ในโอกาสของวันนี้เห็นโยมบุญศรีมาแต่เช้าจึงได้เข้ามาปรึกษาเห็นหน้าตาไม่แจ่มใสเป็นอะไรแล้วล่ะโยมแมนภายนอกมานางแมนไม่ออกบุญศรีบ่เนาะคือมาแต่เช้าแต่เสี้ยวแต่นอกไม่ออกผู้ขาก็มาแต่เช้าอยู่เพิ่นหลวงพ่อแนวอยู่แนวกินก็ได้มาแน่อยู่ดอกผู้ขาแนวอยู่แนวกินก็ได้มาว่าติจ้ามาแต่เช้าแต่เสี้ยวก็มูนี่แม่นมีอีหยังเนาะคือมาแต่เช้าแต่เสี้ยวเทได้แนวอยู่แนวกินก็ได้ปนไข่ปนไข่ไข่หยังล่ะไข่ต้มไข่ต้มห่วยจ้ามันมีอยู่บอกปนไข่ต้มนี่ตอนนอกกับซื้อมาหน่วยหนึ่งกับปาดเครื่องข้าสิเอามาเป็นหน่วยกับญาติเพิ่นเนี่ยคู่มุมลุบมันสิเบิดบัดลูกเดียวนั่นดอกผู้ขาคันปนมาแต่ละเครื่องหน่วยมันก็ได้มาหลายเทื่อห่วยคือว่ามงลุดเทื่อเดียวว่าซั่นจักละ5คือว่ายะคู่ใหญ่ปานั่นติแม่ออกจ้าใหญ่แต่ล่างซื้อดอกหักกินหน่อยแม่ออกเอ้ยจ้าว่ามื้อนี้เจ้าคือเฮ็ดหน้าตาเข่งขึมมาวัดมาว่าเป็นจังได๋มันสูญให้ไผล่ะไม่ออกคือว่าจังซี่ถ่อเพื่อนหลวงพ่อเอ้ยเป็นจังได๋ไม่ออกอันผู้ขานสูญให้อันเฒ่าจานบุญมีซั่นเด้เฒ่าจานอยู่เฮือนเฒ่าจานหัวล่างเฒ่าจานตาแตกผู้อยู่เฮือนปุ่นดอกผู้ขาคือว่าหัวล่างตาแตกปานนั้นเฒ่าบุญมีมันเป็นจังได๋เดี๋ยวนี้คือว่าจังซี่เด้ผู้ขาเอ้ยผู้ขาส่วนเราออกมาวัดมาว่าเราก็ว่าเบื่อวัดเบื่อว่าบ่อยากเข้าวัดเข้าว่าซั่นนี่จักสิแก่ซอยจังไหนล่ะผู้ขาเอ้ยอยากมาปรึกษากับเพิ่นหลวงพ่อนี่ล่ะเราก็บวชโดนปานนั้นเราสิเบื่อวัดเบื่อว่าอยู่บ่แม่ออกบ่ว่าแต่เท่านี้เด้เพิ่นหลวงพ่อเป็นแนวใดอีกบัดเว้าเพิ่นพาเพิ่นนิ่นเสียเสียหายหายโอ้เว้าเพิ่นพาเพิ่นนิ่นเสียหายว่าติจ้าโอ้ยเป็นปานนั้นอยู่บ่เป็นปานนั้นเคยเรียนกับผู้ขากับเว้าสู่เหตุเว้าเหตุเว้าผลสู่เราฟังอยู่ก็เว้าปานเพิ่นบ่เคยปวดเรียนเขียนอ่านมาตั้งแต่กี่เนาะตั้งแต่กี่แล้วก็เป็นจานเก่าเจ้าวาดวัดเก่านี่แหละเนาะก่อนเพิ่นหลวงพ่อสิได้มาเป็นก็ได้จ้าคันจังสั่นมันก็จักสิแก่จังได้แล้วอาตมาก็หมดปัญญาคือกันล่ะไม่ออกเอ้าญาติว่าจังสั่นที่ล่ะเพิ่นหลวงพ่อหาทางแก้ซอยในดอกผู้ขาบ่อยากให้เราบาปไปหลายกว่านี้เด้เพิ่นอาจารย์เอาจังสิจังสั่นนั่งเอาจังได๋เจ้านั่งอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวข่อยไปทำวัดจะข้าวนึงซะเนาะมันสิบ่ดนบ่เพิ่นหลวงพ่อครับบ่ดนดอกทำแป๊บนึงว่าซั่นเถาะเอาผู้ขาสินั่งอยู่นี่เด้อจันเออจ้าบัดนี้นาละมังไขประตูกว้างละวางทางคันเปิดปองละฟ้าเมฆเป็นสีทองเลิกวิถีกระแจมแจ้งเป็นมือว่าแม่นยำและได้เห็นโยมทุกทุกท่านพ่อมะนางเป็นท่านฉันก็ดีใจนะโยมมานั่งฟังกระเสเรื่องและฟังเทศเสียงพระธรรมเล่แปลคำพีตามของเก่าถึงสิเป็นเทศเล่เสียงกะเรียงมาจากบอนเก่าพระธรรมเจ้าพูดทงเงือบนะและบ่แม่นแลโกโกโอป่าวเสียสูญมีทั้งถามทางบุญบ่อนคุณตอนไทยและฟังบรรยายให้เป็นคนนี่ท่านถามบ่เนิ่นอุ้ยและซอยวิจารณ์อ่านอ่างทางหน้าปณิธานนะและยาวังหลายตั้งแต่บ้านลานลูกให้เสาป่าสลากงานสักวันมาสา
มาแต่งบุญนอนหุ่นคำและมาฟังทำยำฟังได้หัวตาใสน้องใจจำชื่อฟังกับฟังกันซื่อซื่อหัวบ่ใสใจบ่แจ้งความจำนั่นกับบ่มิงและโอกาสดีในมือนี้โดยโอกาสท่านมาฟังนี่ท่านนั่งตามยกผู้ที่ฟังเสียงแจ้งและบทแสดงเสียงอยู่และควายบักตู้มันตื่นนั่งอ่านวัดว่าปาดบ่อจ้องเสียงมองบอลจะลื่นนึกนะลาหันมาจะบ้อนบันเท่าหลวงพ่อจันท้องสาได้นี้นาปะเฮือนสานเสียงของกะวังเลวและเมื่อถูกเนี้ยวบ้านพ่อพงว่าคุยกะปวดปอยบอกคอยหาอวยคงประสงค์สั่งไฟควงนะละเฮือนและนะข้าในหัวของเก่าเสาลาภรรยาบุตรราก็เล่าลืมหมดสิ้นลาดินเคยทำนาเคยสร้างแว้งหมดไปใจบ่จองสิบห้าปีตั้งโตทำความเพียรยืดมันหวังได้ว่าบ่อนบุญอดีตดังก่อนพุ่นเป็นคนตื่นบ่ลืมลงใจบ่จงนำบุญวาดว่าบ่เคยเว้าเมาลืมตนจนสิเฒ่าเมานำนางเฝ้านำให้เกือบแม่นหมดเวลาไปเพิ่งมาใส่หุงเจียงเอาตอนนี้นับแม่นบุญนะหลักความก็ว่าดีพ้นบ่ต้องเล่าหวนกลับมาทำบุญต้องเป็นบุญฝ่ายเฮาผู้ทำแล้วแล้วเป็นคือแก้วกระจกเงากันเงี้ยงปีงจางเสียนบอนแจ้งพระธรรมนั่นว่าบอนดีและยอมบนเสียและจานบุญมีก็รู้แล้วอยู่แต่คุณข้าบ่อ่านเป็นคือข้ามปิศนาเพิ่นว่ามาขานเว้าใกล้บ่เห็นคุณค่าอันเพชรพลอยที่มีค้างเลี้ยงเว้าหน่วยแก้วเป็นของเล่นมาดังหินและจานบุญมีเล่าเว้าอันห่างเส้นเส้นทำเก่าที่เคยถือใจเลยว่างบ่จดจำสัวไก่ลิ้งค้างและแม่เจ้ามาทำไว้เจ้าคนทำขันเจกองบ่ต้องฟังผู้อื่นเบาเจ้าทำได้ว่าแก่ตัวและผู้ที่เขาเกิดคิดสัวตัวแต่เพิ่นบ่เคยทำมือบ่เคยบายเอาตีนลาผู้แก่เรื่องจนอิดลาเจ้าทำสาอย่าไปห่อนจานบุญมีหัวเถิดดีก็ตายสวงก็ตายก่อนสิตายขอให้มีบอนเกะแม่บุญเสียเจ้าไปชื่อจำว่าน้อยุนนาโอ้นนอมจังสันละโยมบุญสีเอ้ยการที่เฮามาเฮ็ดบุญส่วนท่านมันก็ได้เป็นบุญเป็นอานิสงส์เพราะฉะนั้นการที่เจ้ามามื้อนี้เจ้าอย่าไปฟังความเฒ่าของเจ้าอยู่บ้านอยู่เมืองให้เจ้าตั้งหน้าทำบุญสุนทานบาดตายไปแล้วบุญกุศลก็สิได้แก่เจ้าตัวไม่ออกบุญสีเข้าใจบ่ไม่ก็มาไปสิเว้าหยังก็บ่ต้องไปสนใจที่เพิ่นอาจารย์แม่นแล้วเฮาทํา
บุญสุนท่านก็เป็นสิทธิของเฮาเฮาทําไว้ก็สิติดตามเฮาไปบัดตอนตายเพิ่นละติเพิ่นหลวงพ่อถูกต้องแล้วแม่ออกบุญศีมันเนนยายบุญศีในฟังถ้อยคดีคำของหลวงพ่อขอขอบคุณผู้เพิ่นแจ้งทะเลียงขอบันเห็นผู้เพิ่นในละเว้นหนีจากเมื่อมหาเสียงเตือนมาแปลงหนทางบนสิเที่ยวไปนามผัวปนากะเป็นเกียงทากจนเพียงเกียงมินเลียนท่านปอดนี่ว่างเสียนกินกองเก้าแล้วก็ตั้งทุนนาบนปังท่านผู้เห็นก็ร้ายตายแล้วเกิดมีผลหนีจากจนมารวยบอนเพิ่งเพียงเมืองนามนี่จากมาบ่หวังควงนี่จากดงพงเถื่อนนี่จากบ้านและจากเฮือนมาทำเพี้ยนบอนแจ้งมาเปลี่ยนสร้างบอนสวรรค์นี่จากวังน้ำจันบอนปวนปันผ้าหัวปลูกจากรับจับเอาก่อนนอประทับน้ำอามนี่จากทางที่เศร้าเหือเศร้าเป็นเสือที่ลงป่าท่านหลวงพ่อทองสามมีแนวใดสิซอยแก่กูนาคาดอกพัวนางจานบุญมีซ้ำกับพีมบาตามั่วมืดบ่เห็นหวนแล้วเป็นคนบ่ฟังไผจังบวชเรียนบ่เป็นกล่าวฉันว่าข่าวเล่าว่าเลยเอาแขกันบ่บ่ถูกพวกบ่ใครมัดบ่แก่ติดแน่นนั้นซ้ำตั้งสิ้นและทำแล้วบ่ตั้งเบาใหญ่ตำนี้สวงบ่สมคนเคยน้อมกราบมาตั้งหลายครั้งฉันโลดสร้างเหลือให้เท่าบุญมีหัวล้านใหญ่สร้างเราเอาตั้งแต่ใจไผมาจากปากบ่เบาเขาว่าเสียใจคนคุมเหนือคุมใต้แม่เดินใส่ปองหัวซาเรื่องวัดว่าแห่งตกไก่บ่ใส่ใจพรดีคำบาดีบ่สนจอยการทำงานเต่าแห่งเบื้อคือบ่เคยบวชสร้างแม่โยมอ่างกับบ่ฟังเราบ่เคยต่อตั้งเบาในตำหนิสวงปงใจไม่บ่เข้าร่วมต่อพระนิรันดร์ท่านแห่งอยู่นั้นแห่งเป็นหายใกล้สิตายแห่งเป็นเปียหลวงพ่อเอ้ยสอยโยมแน่แก่จังได้จังเสียได้นำให้เล่าเขาแม่นบาดบ้านั้นลันน้ำพาคุณเอื้องเอื้องเอื้อโอ้โอ้โอ้เอมนอมนอมหลวงพ่อเอ้ยถ้าบุญมีเล่าหลงทางทั้งเคยเที่ยวเถ่าบ่ยางเล่าเป็นคนตาฟ้างสร้างเรือนงัวเดือนหล่อเห็นทั้งแก่สิบ่ไหวล่ะผู้ขาเอ้ยโอ้ยจังไหนจังว่าจานบุญมีเป็นจังสันน้อยโยมเอ้ยเล่าก็เคยบวชเคยเฮียนมาแล้ว
คือเจ้าหาเรื่องใส่เพิ่นตีแม่ออกบุญสีคือว่าบ่แม่นผู้ขาเป่ากันแกงเอาได้เพิ่นหลวงพ่อเออบ่ได้กันแกงคนคุ้มเนื้อคุ้มไตเขาก็เป่าพื้นกันแตกเวิ้นเวิ้นอยู่อันบอกว่าให้มาวัดมาว่าน้ำผู้ขาแน่นี่แล้วก็เบิดหนาคือทั้งฝ่าผุนนี้เพิ่นหลวงพ่อโอ้เป็นจังซั่นเขาปั่นหมาเบิดเครื่องบินผุนนี้ห่วยคักปานนั่นบ่ได้คักปานนั่นเดี๋ยวเพิ่นหลวงพ่อว่ายตกลงแล้วบ่อยากเข้าวัดเข้าว่าบ่เข้าวัดเข้าว่าโอ้ยเฮ็ดจังได๋น้องแห่งคิดว่าสิอยากเฮ็ดศาลาการประเรียนอยู่นี่อยากสิปรึกษาเล่าอยู่อันหลวงพ่อสิสร้างศาลาการประเรียนแม่นโอ้อันได้ละบ่มีเจ้าภาพเราไปก็ยังนี่แล้วว่าสิจองเสาจักต้นมีผู้ใดเป็นอันจองละบ่ยังอาตมาก็ว่าสิเฮ็ดศาลาการประเรียน50ต้นพุ่นละต้นละ 15,000 ต้นละ 15,000 เออปฏิโทก็เลยสิปรึกษาน้ำญาติโยมทั้งหลายนี่แหละแต่ว่าเฒ่าอาจารย์บ่เข้าวัดเข้าว่าจักเถื่อจักสิปรึกษาไผแน่อันหลวงพ่อเอียงล่ะโยมสิหลวงพ่อว่าที่สร้างศาลาการประเรียนนั้นอันหนูก็มีทางซอยอยู่ดีมีทางซอยจังไหนล่ะจ้าบ่าวหนูนี่ล่ะบ่าวกับพากับเจ้าก็บ่าวมวนๆตอนนั้นเพิ่นหลวงพ่อเนาะเอออย่าหนูหลายเด้อมันสิหวานเยิ้มนั่นล่ะอันเพิ่นหลวงพ่อเออเสาละ15,000ว่าตีแม่นหมู่บ้านนี่พ่อจันขายใหม่อยู่ค่าได้ 50,000 โอ้ 50,000 ว่าตี 50,000 โอ้ยสาธุหลายก็สิมาก็สิมาจองน้ำจัก4ต้นนี่แล้ว4ต้นว่าตี4ต้นโอ้ยสาธุสาธุเพิ่นหลวงพ่อเออเอาประกาศมาจดไว้เด้อผู้ขาจดว่าหยังแม่เมื่อเจ้าก็ให้บอกผู้ใหญ่บ้านประกาศออกหอกระจายข่าวให้ผู้ขานี่เออยายบุญศรียายบุญศรีเมียอาจารย์บุญมีเมียอาจารย์บุญมีบริจาคร่วมสร้างศาลาบริจาคร่วมสร้างศาลาเสา4ต้นเสา4ต้น 50,000 บาท 50,000 บาทจ้าโอ้ยสาธุ 10,000 จังสิได้ประกาศซะน้ออันเพิ่นหลวงพ่อเอออันข้าแม่นอันนี้ประชุมแท้บ้านล่ะบ่นี่ก็กำลังสิคิดว่าสิประชุมนี่ล่ะมื้อแรกนี่ล่ะมื้อแรกนี่สิประชุมแท้บ้านแม่นประมาณ 20,000 ก็เลยสิฝากบอกไม่ออกนี่ไปบอกเฒ่าอาจารย์บุญมีแน่ว่าซั่นดอกว่าพอสิบอกเราได้บ่ฝากบอกว่าจังได๋เพิ่นอาจารย์ทุ่มนึงให้เพิ่นมาประชุมกับพี่กับน้องทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านเมื่อสู่คนกับพี่กับน้องพร้อมเฒ่าจารย์บุญมีนำโอ้ให้บอกจารย์อยู่เฮือนบ้านทุ่มนึงนี่เพิ่นมีสิมีประชุมบอกให้เรามาประชุมนำแท้บ้านแท้เมืองเพิ่นเออว่าสิมีการก่อสร้างศาลาการประเรียนว่าซั่นสิมีเรื่องก่อสร้างศาลาการประเรียนที่เพิ่นหลวงพ่อแม่นก็คิดว่าสิให้เพิ่นนั่นแหละเพิ่นเคยบวชเคยเฮียนข้าแม่นออกบอกออกแบบจังซั่นข้าแม่นผู้ขาออกไปแล้ว 50,000 จังซี่ก็เฮ็ดใบอนุโมทนาบัตรให้ผู้ขาแน่เด้อเออก็บ่ยากดอกแนวนี้เดี๋ยวกลับเมื่อบ้านมาซองนี่ผู้ขาก็สิไปบอกจานอยู่เฮือนเออข้าแม่นเรามากก็ให้ถามเอาน้ำเล่าจักแสนเด้อเออๆเอาจังซี่แล้วกันเจ้าก็กลับไปบอกเฒ่าจานอยู่เฮือนก็แล้วกันสิล่ามื้ออันเพิ่นหลวงพ่อบัดนี้เดี๋ยวอยากนำกินนี่อันเฮ็ดจังได๋สิเฮ็ดจังได๋นี่เอามาแล้วก็ได้บ่ทันประเคียนอยู่เด้อหรือประเคียนไปโดดก่อนเอามาประเคียนก่อนติล่ะบัดนี้เอ้าบ่ทันสันเซาอยู่ค่ะแต่ว่าเนาะไม่ออกนี่ล่ะอันประเคียนจักมือผู้ขาผู้ขาประเคียน2มือ2มือติเพิ่นผู้ขาเออเฮ็ดเป็นบ่เหรอก็รับติล่ะผู้ขาเอ้ารับเอ้ารับล่ะล่ะเอ้าเออสาธุให้พรนี่เออสาธุอายุวรรณะสุขภาระจงเกิดมีแก่เจ้าเด้ออย่าเจ็บอย่าจนอย่าทุกข์กว่าคนอย่าจนกว่าไผไม่ออกสาธุจ้าทุกข์ก็จังซั่นผู้ขาสิล่าเมื่อเด้อเพิ่นหลวงพ่อไปไม่ออกไปเมื่อยายบุญศรีได้สนทนากับหลวงพ่อทองสาแล้วก็กลับไปหาอาจารย์บุญมีก็มีนักกาลกังนานมันเนฮัลลามาจายังหังลาฟังกันไม่จานบุญมีได้ยวดดีกินเลี้ยงกำพอเงินคันมีใส่มลำบ่สนใจกันคืมบ้านซุ้มมัวไปกินทานกันเมือดแล้วกะเมือนเปล่าละทานทั้งเงินและข้าวอาหารพร้อมดอกเครื่องกิน
ล้างท่านก็ได้เหมือนว่าสิ้นบ่เห็นกินน้อยเห็นไอเอ็มถ้าลงไปท่านลุงยันแต่มันบ่เหลือข้างล้างท่านสตางได้สตางคันท่านเสียบได้ยี่ท่านลงไปเม็ดสี่เหลี่ยมโหลดบ่เห็นบ่นคงดองควงเข้าขันเป้าสูคิดเห็นเขาขันก้อนพูดเมื่อเขาบวชเป็นทรงได้ดำลงของวัดเป็นพระสงฆ์การทรงทานละบ่เห็นนะตัวบุญนั้นจักเป็นตัวจังได้เนียมนะละบวชเป็นสงฆ์จนว่าแก่เสียปีแต่อยู่ตั้งร่วมทรงพรมคาลาพรมเนื้อละบ่แม่นข่อยเว้าเล่นบวชมามากบ่เห็นบุญเนี่ยเสือกวักมาขวางเลือนนับว่าบุญเหลือล้นละไปสวนหยังดอกทั้งกำมันวัดมาคอยล้นเบื่อเสือกวักมากราบได้เมียกับเมียบ้ากันลงเข้าแต่วันว่ามือเตือนขึ้นมาโหลดบ่ลางหดนาเศร้ากะตาไปหาทรงหลวงกะหลวงเกินไปหลวงพ่อทองนอสานั้นละเกิดเป็นวานแล้วโหลดถือแต่ขันนาไปวัดว่าจนว่าคำเวียกบอกหางานหมอทำละเงินคำมีกะเล่าเกียงกลับมาบ้านตั้งแต่มือละเฮาเอาเงินไปหาซื้อแนวของโยของกินก็ยังมีแนวเถื่อกันอิ่มพุ่งเป็นเมื่อค่อยบ่คือกาบใหญ่นานเกิดเป็นวันใจจนจมละเล่าเป็นคนใจบ่หลวงพ่อตัวหลอกตัวเล่ากันเสื่องคนสู้แนวมือนี่ละจานบนมีใบเหลี่ยมต้องต่อว่ากันเสียที่สิเอาดีทั้งวัดหรือว่าเงินในมันห่วมละเห็นยาคู่ดีกลัวคอยแล้วเบาหยังมันกันเสื่อมลำบากมาเล่าเป็นเมียคอยเป็นผัวแทนแถมเป็นยังเว้าบ่นเสียฟังละโยมผัวละโยมผู้นั่งอยู่นี่มีเหลือบ่คือเมียฉันเกิดเป็นวันหาทำบุญกันวนไว้ทุกวันเมื่อสร้างบ่คือขันตัวคอยจานบุญมีเกิดเหม็นเบื่อโอ้ยละอันวัดไตหรือวัดเหนือตายบ่ไปดีกันพ่อแล้วแต่บวชมาภัยเด้อพวกแม่ปามพวกหน้าเบาคันลุงตามพัวบ่เป็นกำไปสาญาสุมาดองหาอื่นละเชิญสาเด้อกะเชิญได้พูดสิไปกะเชิญล้วนญาสุมาว่าข่อยนี่หัวลาลคันลื่นคุณชั่วข่อยมีจังได้ลดผ่านพ้นหนีจากเพศขวางทรงไฟบ่หลงลืมตัวแต่บ่ทำนอตามเฝ้าละละเท่าบนเสียนสิดีนั้นต้องปากันทำบนเสือขึ้นเสือว่าเป็นเมียหาเอาใส่กะยอมได้พ่อเงินจางคอยอยู่มือบ่เงินจางคอยอยู่มือน้อยโยมน้องหวายน้องหวายนา
าบุญสีเล่าโลดว่าแต่ข่อยบ่าป๋าปล่อยบ่สนใจเล่าโลดไปวัดว่ามันกว่าทำงานบาทข่อยบ่ไปดีแล้วบวชมาโดนเกิดเหม็นเบื่อมือนี่ละสิยากันกับเมียคือนั่นมาโพดแท้คือนั่นมาโพดแท้มันแก่ง่ายแล้วได้มันสวยปานนี่มันคือบ่ท่านมาแต่วัดแต่ว่าอยู่อีพีปอบตาตีตาลัดนี่ก็ได้เมื่อนี่ล่ะเด้อข่อยสิพาเมียไปอำเภอมื้อนี่ล่ะพ่อเท้าจะเว้าย้ําว่าดึงหันนั่นเท้าจะเว้าย้ําว่าหันคําบายายาก็ลองดูเท้าข่อยบ่ใจมานั่นเรื่องผัวคนนี้ไปอำเภอเลยพี่ไปอำเภอเลยข่อยบ่ตื่นแต่เหยียบกั่วข่อยกับบ่ย่านมาสั่งเว้าเรื่องป๋าแท้น้อป๋ากันบ่เท้าแม่ยังมาแต่ดนละบ่มาแต่ยินคำว่าป๋าป๋าปุระโอ้ยข่อยว่าไรว่าสีป๋ากับเจ้าได้เท้าหมาบอกว่าบางหันเนี่ยอย่าว่าหมาผัวได้นี่ผัวกับซ้ำพอได้เท้าเนี่ยมาเบาดิเท้าแม่ยังที่รักแม่ยังเราข่อยว่าไรว่าได้บางหันแม่เจ้าพวกแต่มาแต่วัดแต่ว่าบ่เท้าแม่นมาดนละบ่ดนเติบกินข้าวกินน้ำมาแล้ววะจ๊ะที่รักจ๋ากินมาแล้วกินมาแล้วมันคือเบาเสียงไปตาตายแท้น้อข่อยย่านเจ้าป๋านี่มาเล่นกับข่อยได้มาร้องกับอีแหล่โซตายเบิ่งติโธ่อีแหล่โซตายคือว่าจังซี่ดอกว่าจะได้เถ้าก็ไปวัดไปว่ามาบังหันนั่นไปว่าว่าเออหลวงพ่อตายหลวงพ่ออยู่วัดพมิปัสสุมฮะว่าจะได้กอดเท้าไปว่าหลวงพ่ออยู่ว่าพมิปัสสุมมีปัสสุมกับว่ากันปัสสุมไปแต่ละสิมาหยุ่งอีหยังก็ข่อยบ้านนี่เอ้าเจ้าก็เป็นพ่อบ้านพ่อเมืองเป็นทิศเป็นจานเคยบ่เรียนเขียนอ่านมาก็ไปปัสสุมเขาแท้บ้านแท้เมืองเพิ่นนี่โอ้ยเฒ่าเอ้ยเคยบ่เรียนเขียนอ่านมาข่อยก็ว่างมือจากเรื่องพระเรื่องเจ้ามาโดนเติบแล้วตัวเฒ่าสิมาเว้าสิมาว่าสิมาบอกข่อยเฮ็ดหยังจะนี่ก็ได้ก็อยู่ห่วงบ้านห่วงเมืองอยู่ห่วงบ้านห่วงเมืองข่อยก็อยู่แต่เฮือนแต่ซ่านข่อยตัวข่อยบ่ได้ไปอาศัยวัดไสว่าอยู่ตัวโอ้ยก็เจ้าปานก็บ่คือเห็นย่ำเจ็บเป็นอิดอุ่นลงนอกเขาเจ้าสิเอาเบิ่งมาแล่จะบ่ได้ย่ำจะตายเด้อโอ้ยบ่มีคนมาเมืองข่อยก็บ่ได้เงินบ่ได้แค่บ่ได้ง้อผู้ใดเด้อภาษาเงินมีเต็มกระเป๋าข่อยสิไปบอกผู้ใดมาเมืองข่อยก็ได้ตัวเงินนี่หลายก็โจมเจ้าของให้เผาเองหรอกเด้อว้ายมาสร้างเผาแมวๆจังซี่แถวอันนี้ก็ได้มีปลาส้มจะกับปลากัดไปปลาส้มไปหยังล่ะสิมาบอกอีหยังล่ะข่อยบัดอ๋อก็อยากให้เจ้าไปประชุมหัวบ้านหัวเมืองเพิ่นนี่ล่ะสิอยากให้ข่อยไปถามเจ้าไปครั้งสุดท้ายเอ้าพ่อเฒ่าจังได๋เฒ่าเจ้าสิไปบ่บ่ไปบ่ไปข่อยป๋าว่าจะได้ก็เฒ่าบ่ไปข่อยสิป๋าโอ้มาขึ้นแห้งแท้น้อเมียลองเบิ่งติบ่ไปสิป๋ารถบ่เฒ่าเอาปานนั้นอยู่บ่สิไปอยู่บ่เฒ่าให้ข่อยไปทางอื่นบ่ได้บ่บ่ได้ต้องไปบ้านมื้อแรกนี่ทุ่มนึงเพิ่นมีประชุมมื้อนี้เท้าแม่ยังขั้นสิให้ข่อยไปอีหลีก็ได้แม่ยังให้ข่อยเมืองหนังเรื่องลากบุญจบก่อนไปบ่ต้องลากบุญมัน4ทุ่มพุ่นน่ะเจ้าสิจบเอาก็ให้ข่อยเมืองก่อนไปหยังจังออกไปประชุมเนาะเท่าอันนี้ก็ได้ไปหาผีบ่อยู่หั่นเขาประชุมแล้วพ่อตายล่ะโอ้ยแล้วบ่แล้วพวกก็สิถ่ายอยู่หั่นล่ะเนาะบ่ต้องต้องไปทุ่มนึงเท้าแม่ยังเอาเรื่องไปวัดไปว่าก่อนละพิษโลกพญานาคให้ข่อยสิพิษหยังกระดอกกระเดือดให้ยะนี่เฒ่าเฒ่าเฒ่าลงก่อนเฒ่าจะบ่ลงเฒ่าสิไปบ่ไปเออไปก็ไปไปบ่ไปกูป๋ากะคักนี่ไปไปเฒ่าไปจนไปหยังไปซ่าเนาะไปวัดน่ะไปที่นี่ทีเดียวเขาบ่ว่าดอกแค่น่ะก็ไปเผาโลดบาดนี่อุตายบ่ได้ไปสิไปเผาเด้อหัวให้หน้าชวนข่อยก็มีพุ่นหัวให้ไปหน้าข่อยพุ่นบังเผาข่อยนั่นเขาแม่นตายกูไปเผาวัดโอ้ยบ่ได้ซื้อขี้ดินวัดเด้อเผาเจ้าของอ่ะนะสิเผาใส่เผาหน้าเจ้าของพุ่นล่ะเนาะมันจังล่มเย็นดีมันจังได้เฝ้าหน้าอยู่หานั่นล่ะตายไปแล้วสิผีเผาหน้าอยู่หั่นน่ะเผาอีหยังก็สิอยู่ดอกสิเผาดอกเผาพ่นปวกอยู่หั่นติเผาอีหยังก็หน้าข่อยตัวล่ะไปไปอย่าสิเว้ายากเว้าซ่าไปอีหลีนี่บ่เฒ่าข่อยสิเว้าเล่นน้ำเจ้าตีคันบ่ไปเจ้าป๋าข่อยแม่นบ่บ่ไปข่อยป๋าโอ้ยเนาะมาลำบากใจแท้เนาะแม่ใหญ่เอ้ยอันไปวัดไปว่าอันนี้แม่สิไปบ่ไปเด้อมาเออก็ได้ไปไปไปเฒ่าไปไปไปเขาไปอยู่ตัวเองเมื่ออาจารย์บุญมีถูกเมียของตนบังคับให้ไปวัดแสนอึดอัดในหัวใจไม่รู้จะทำอะไรหลวงพ่อทองสาจึงเรียกหาถึงเวลาการนัดหมายก็แต่งกายเข้าไปวัดพอไปถึงก็ไม่เห็นใครนอกจากหลวงพ่อองค์เดียวก็ไปนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็มีนักการะข้างนั้นเลยหลวงพ่อหลวงพ่อเอ้ยแพ้เอ้ยแพ้โอภาเอ้ยพระอยู่วัดบ่รอผู้ใดน้อมมาอื่นคือคนแท้น้อก็คนนี่ล่ะบ่ว่าแต่แนวนั้นอื่นหลวงพ่อเออ
มันแม่นไผล่ะจานจานจานโอ้จานที่นี่ห้วยจานจานโอ้ยข่อยกระทาเจ้าตั้งโดนโยมกะว่าแต่เจ้าบ่มาเนี่ยเขากะพากันเมื่อหลวงพ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 ่อแพะแพะเนี่ยมันคือว่าจังสีนอกบาดอันใส่ว่าปลาซุ่มหลวงพ่อใส่หล่าผู้ใส่หล่าคนใส่หล่าคือเห็นแต่ห้อยรถมันจักโมงเราจะว่านี่สี่ทุ่มนั่นทีละลากบุญจบพอดีหลวงพ่อนั่นทีละคอยนัดทุ่มนึงจะมาสี่ทุ่มมันสิเด็ดปลาซุ่มน้องเขาตีพ่อใหญ่จานเอาเว้าเว้าเว้ากะเว้าอยู่นี่นี่เขาปลาซุ่มแล้วแล้วว่าตีเรียบร้อยหลวงพ่อเอออีอยู่เฮือนมันบังคับข้าน้อยมาใครล่ะอยู่เฮือนอีตาตีอยู่เฮือนนั่นละมันตาตีอยู่อีข้อเง่าอยู่เฮือนนั่นละอีข้อเง่าจ้าเจ้ายังสันฮะบักแลบ่เออคุตีพระนี่กับตำรวจจับบ่นอเอาเว้าตามว่าหลวงพ่อเออจังได๋ข้าน้อยก็ได้มาแล้วเออข้าประสุมเรื่องหยังหลวงพ่อก็บอกข้าน้อยได้บ่ขันลบเมื่อเฮือนเมื่อซ่านอีอยู่เฮือนมันถามว่าประสุมเรื่องหยังตอบมันบ่ได้ข้าน้อยปากันกับมันแพ้ได้นี่อะหลวงพ่อหลวงพ่อสิเฮ็ดอีหยังหลวงพ่อหลวงพ่อสิเฮ็ดบุญผ้าป้าบ่หลวงพ่อเมื่อสิเอาบุญกฐินออกพรรษาเนี่ยบ่หลวงพ่อบุญพระเวทน่ะมันเดือน4เดือน5บุญได้หลวงพ่อจังค่อยสิเฮ็ดหลวงพ่อคั่นว่าบุญบังไฟนี่มันเดือน6ได้หลวงพ่อหลวงพ่อสิเฮ็ดบุญอีหยังหลวงพ่อเมื่อสิเอาบุญสงกรานต์บ่หลวงพ่อบุญสงกรานต์เดือน5หลวงพ่อฟังบ่ก็ฟังอยู่ตัวหลวงพ่อมันคือคั่นว่าบุญผ้าป้าหลวงพ่อสิลงบ่หนองนี่สิลงมาให้พวกผ้าป้าเขากินบ่หลวงพ่อมันก็ฟังคั่นว่าเฮ็ดบุญกฐินนี่ลงหนองก็ดีคือกันได้หมูง่วงกล้วยเป็ดไก่บ่ต้องไปขาดอกหลวงพ่อข้าน้อยว่านะเอาเออข่อยบ่ทันได้ว่าหยังก็ลงเอาปลาน้องนี่ล่ะให้พวกผ้าป้ากินหลวงพ่อกันเทศกฐินก็ได้นี่คันเทศผ้าป้าก็ลงเอาหม่องน้องคือเก่านี่ล่ะไปคนละเรื่องล่ะบัดนี้หมูกับง่วงกับข้อยบ่ต้องไปขามาดอกหลวงพ่อมันเปียงหลวงพ่อห่วยพาเราไปโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ในหน้าใหญ่นั่นหลวงพ่อสิเฮ็ดบุญอีหยังหลวงพ่อคันว่าบุญพระเวทนี่เดือน4ได้หลวงพ่อบุญพระเวทหลวงพ่อก็ฟังก่อนแน่พ่อใหญ่จานก็ฟังอยู่ตัวบ่ทันได้ฟังตีโพ้ยตีไผ่เว้าไปหน้าไปหลังก็ฟังก่อนซะติล่ะโอ้ยข้าน้อยกับโอ้เราบ่เฮ็ดบุญหยังนั่นน่ะโอ้น้ำดอกนั่นติล่ะข่อยบ่ทันเว้าสู่ฟังเจ้าก็เอางอกล้วยตีงอตีกล้วยบ่แห้งตีไก่ตีกามันสามารถสิได้ต้มปานนั้นเอาหลวงพ่อสิเฮ็ดบุญอีหยังก็เว้ามาติล่ะหลวงพ่อข่อยฝากยายบุตรศรีไปเว้าบอกเจ้านั่นก็คือว่าเฮ็ดศาลาการประเรียนหลังใหม่เฮ็ดศาลาการประเรียนหลังใหม่แม่นหลังเก่านี่พังเพ่เรียบร้อยแล้วหลังเก่านี่พังเพ่เรียบร้อยแล้วแม่นห่วยหลวงพ่อเออเฮ็ดไงปานใดล่ะหลวงพ่อโอ้ยเสาศาลา50ต้นพุ่นแล้วว้ายสมมุติว่าสิเฮ็ดเสาศาลาสมมุติว่าสิเฮ็ดศาลาหลังใหม่หลวงพ่อมันเป็นหยังอันหลังเก่ามันพ่ออยู่ก็อยู่ไปก่อนไปหยังอัปปะสาอยู่องค์เดียวนึงมันสิอยู่ยากอยู่ซ่าอยู่ตายแม่มันไผเฮ็ดนี่ก็ได้เอ้ามันสมมุติสิอยู่ยากอยู่ซ่าแท้หลังเก่ามันพ่ออยู่ก็อยู่ไปก่อนหลังใหม่เฮาบ่ทันมีงบประมาณเฮาบ่ทันได้เงินประปามากก็จะเฝ้าสิเฮ็ดติล่ะหลวงพ่ออันฟังบ่เล่าสิเว้าสู่ฟังเด่นก็ฟังอยู่นี่ล่ะหลวงพ่อหลังเก่ามันพ่ออยู่ข้าน้อยก็ว่าอยู่ไปก่อนแต่ตะกี้แต่ก่อนข้าน้อยบวชหลังเก่ามันผูมันพังกว่านี่ข้าน้อยก็ยังอยู่ได้อันนั้นอันนี้หลวงพ่อสิมาอยู่ใหม่อยู่ว่าอยู่วัดอยู่ว่าสิมาเฮ็ดใหม่เลยนี่มันก็บ่ได้แล้วหลวงพ่อห่วยมันสิเฮ็ดน้ําบ่บุญนี่หลวงพ่อเออสิเฮ็ดอีหลีว่าติเฮ็ดอีหลีนี่ล่ะก็จังเอิ้นเจ้ามาปรึกษานี่คั่นว่าสิเฮ็ดเงินสงมีหลายปานใดล่ะหลวงพ่อพอ 200,000 300,000 บ่ล่ะหลวงพ่อคันว่าสิเฮ็ดอีหลีใส่เงินขายบ่งบ่งปีนั่นเหลือจักบาทเอามาแม่หลวงพ่อเงินทอดไปซื้อปะปะไปซื้อน้ำปลาบ้างผ้าป้าบ้างหันเหลือจักบาทก็เอามาแม่หลวงพ่อเงินขายเก่าแห้งเหลือจักบาทก็หามาแม่ท่านหลวงพ่อนับมาให้เบิดแห่งเงินสงน่ะสิเฮ็ดทะลงสลาก็ได้ห่วยนับมาโลดเงินสงมันมีหลายปานใดจังมาเลี่ยไรเอาน้ำโยมมันหายใจบ่ล่ะเงินขายเป็ดขายไก่ได้จักบาทเงินขายผ้าสบงกี่วอดเก่ากี่วอดขันได้จักบาทเงินหลวงพ่อแก่ทั้งสักอาท่านไปขายได้ไรจักบาทเหลือจักบาทคือบ่เอามานับใส่กันยกธรรมะนี้แน่โยมห่วยมันเว้าแจ๊ดๆคือไทศรีสะเกดนี่เงินขายบักม่วงอะไรจักบาทเหลือจักบาทเอามาแบ่งคือเงิน2เม็ดจักบาทบอกท่านยกท่านใหญ่กาเข้ามานับใส่ติล่ะคั่นว่าสิเฮ็ดสะลงสะลาอีหลีก็ได้ขึ้นเมืองได้แม่ญาติโยมเขาทุกข์เขายากปานใดเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหน้าแลหน้ากรรมหมดพระละมันน่ะนัก8 เว้าเอาเว้าเอาโว้ยซ้ําบายปันมานี่ตัวนี้เอาห้วยเอาบอกเอาปากบ่เว้านั่นปากนี่ล่ะเว้าเอาไว้ถ้าแตกย่ําหนาวเนี่ยทอโยมห้วยเผ่าสัมภะสมเว้าใหญ่ธนบาลบ่ได้เว้าใหญ่ดอกเว้าน้อยๆเนี่ยก็เบิ่งหุ่นแน่บ่ได้เว้าใหญ่ดอกหลวงพ่อเว้าพ่อลมปากเนาะหลวงพ่อเออคึดอาดเมืองในแม่ลูกเต้าเขาไปโรงหลับโรงเรียนเงิน100นึงมาคําซ้ําเฮืองล่ะแน่ใส่สีค่าน้ําหมูกน้ํามันรถไปโรงเรียนใส่สีค่าเติมโทรศัพท์เหรียญเฟซเหรียญไลน์มันอ่ะนั่นคึดเบิ่งในแม่ลูกเต้าเขาสมัยนี้มาฮักแต่ท่านสมัยตัวก็ยังว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญเนาะแม่ตะอีสังหางตัวซุมื้อนี่ก็ยังว่าเฮ็ดบุญบุญมันเป็นโตจังได้ผมบวชมาโดดพ่อแห้งล่ะผมยังบ่เคยเห็นโตบุญอยู่จักเทื่ออยู่เอ้าคือเพิ่นใจญาติใจโยมเขาได้แม้เขาเห็นหัวเห็ดในเห็ดหน้าเห็ดสวนเขาน่ะ
น้ำท่วมเขาท่วมน้ำเขาเกี่ยวเขาหัวหลานหัวลำตากแดดงอกงอกงอกอยู่พระมันเคยไปเกี่ยวสอยจะเถื่อนในบ่อนั่นคืออ่านมึงในแบบบรรยากาศคล้ายเขาแล้วเว้าเอาเว้าเอาเขาเกี่ยวเขาอยู่พระเคยไปเกี่ยวสอยบ่อเขาสีเขาตากเขาพระเคยไปตากไปสีสอยบ่อคืออ่านมึงได้ไหมนี่เขาก็ยังว่าพระเป็นหน้าบุญของโลกตัวหน้าบุญกระสังเด้อบ่ได้มาหาเขาเนี่ยใส่ปากให้ข้าน้อยกินเด้อเอาคืนบังได้แม่ลูกเต่าเขาสีหาคนเงิน 2-300 มันบ่คำได้หลวงพ่อนี่ตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่นี่ข้าน้อยได้กินน้ำบ่อกาแฟจากซองเคยได้กินน้ำบ่อจากปองเคยได้กินน้ำบ่อน้ำฮ้อนเคยได้มากินในวัดบ่อคืออ่านมึงได้ไหมขอย่อมละลายว้ายเว้ยเออขอย่อมเจ้าละละยึดแม่ก็ย่อมเจ้าละละฟังคอยบ่ล่ะฟังว่าจะได้ล่ะคืออ่านเบิ่งได้แม่ญาติโยมเขาทุกข์เขาอยากสะปัดได้เอออันนี้เจ้าเฮ็ดหลายต้นปานใดล่ะหลวงพ่อเฮ็ดไงปานใดล่ะหลวงพ่อสะลงสะล่าแหน่ก็เว้าสู่ฟังละตัว50ต้น50ต้นให้ไปตายพ่อตายแม่บ่50ต้นปานโอ้ยแหน่ก็ยังว่าร้องรับญาติโยมต่อไปแน่อนาคตญาติโยมก็สิมาหลายกว่าเก่าตัวเอาเสา4ต้นนี่ก็พ่อเป็นหยังอัดภาษาสะล่าพระอยู่องค์เดียวนี่แม่นี่พระเราเห็นสาลงสารามีแต่ซื้อหยาดซื้อโยมไปติดสาราเออบัดโยมเพชรเฮือนคือบ่เห็นมีซื้อพระไปติดเสาเฮือนแน่เอ้าเว้าไปทั้งพระเห็นสารามีแต่ซื้อหยาดซื้อโยมมีแต่โยมออกเงินให้เฮ็ดมันคือเว้าไปทั้งบัดโยมเฮ็ดเฮือนนั่นเคยมีเงินพระไปเฮ็ดซอยบ่เคยมีซื้อพระไปติดซอยบ่มันคือเว้าเอียงคือปู่ยางเฮ็ดไปทับพ่อคอมเมนต์มันบ่เสียว40 50ต้นถ้าที่สิคิดสิอ่านได้แม่ญาติโยมขอถูกขอยากปานใดลูกเต้าขอสิหาคนเงิน 3-400 มันบ่ฮู้จักคําเด้โว้ยโว้ยเอาไปเผาสะบ้องเมนแห่งอยู่ไกลเยี่ยวมือนี่เมียเจ้าขาท่านแล้ว50,00050,000เออ50,000แม่นกูตายหมดเงินกูอีผีปอบตัวนั้นมันเอามาทากหมดละเนาะบาทนี้เล่าท่านแล้ว50,000เสา4ต้นแล้วจองไว้เรียบร้อยเหลือแต่เจ้าเล่าว่าคันแม่นเจ้ามาให้เจ้านี่จองแสนนึงว่าซั่นโอ้โธมันกล้าบ่ล่ะเหมือดคำสิเว้าเมื่อรู้ข่าวอีเท่าเอามาทานโอ้ยบ่ทานดอกหลวงพ่อบ่ทานบ่ทานแท้แน่นอนบ่ทานหลวงพ่อผู้ใหญ่บ้านนี่เพิ่นก็ทานไปแล้ว 3,000 ถ้าอยู่กับท่านอีก 2,000 เหลือแต่เจ้าเด้อโอ้ยภาษาเมียเอามาทานละ 50,000 เขาทานผู้ละ 2-3,000 เมียทาน 50,000 สิมาเอาดอกขน้อยอีก 100,000 มากกว่าเป็น 150,000 ผู้ตีหลวงพ่อเพิ่นอ่านเบิ่งได้แม่ยมเขาสิเอาเงินทางใดมาสวดมนต์สวดอภิธรรมได้เฝ้าเขากุฏิไว้ปัญหาหยาดแต่เฮาไปขอกินกาแฟน้ำปุดตัวเอาโอ้ยเว้ยจมให้พระบ่เดี๋ยวนี้จมให้พระละสมคำว่าบวชมาก่อนพระเนาะพระบ่ฮู้จักควบแหมนี่กะจังว่านี่ล่ะอยากให้ญาติโยมได้บุญกะจังบอกบุญบอกคุณนั่นล่ะโอ้ยเศร้า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 หลวงพ่อปัจจิว่าเครียดว่าขมให้กันอีกล่ะหลวงพ่อเขาก็ยังบอกไว้เด้ว่าบุญบุญนี่บ่มีไผปันแจกบ่ฮันแยกออกได้คือไม่พากลางคือกับเฮากินข้าวเฮากินถ้ากับอิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องเขาพุ่นผู้บ่กินตัวเขาว่าเออมันก็บ่ไปอิ่มท้องเขาบ่กินล่ะเนาะผู้ใดกินผู้นั้นก็อิ่มตัวเนาะก็จังซั่นล่ะ